้ก็จะมากับหัวข้อนาวิสเวิร์กก็รวบรวมเทคนิคเจ๋งๆมาให้10ข้อใครเข้ามาแล้วนะมีเพื่อนๆกำลังฝึกนาวิสเวิร์กอยู่สามารถแชร์ให้เพื่อนดูได้นะครับคุณอยู่กับรายการบิมกับเต้งนะสาระเรื่องบิมนะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างนาวิสเวิร์กแมเนจ10เทคนิคนาวิสเวิร์กเจ๋งๆผมจะพยายามทำให้มันกระชับนะไม่เย่นเยอะบอกว่าผมจะไม่โม้นะถ้าใครดูหัวข้อแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยเทคนิคแค่นี้อ่อนด้อยไปนิดปิดไลฟ์ไปดูอย่างนึงได้ข้อที่1 multiple section plane นะครับทีนี้เทคนิคของเราคือการตัด2 plane นะไอ้คือมันตัดได้มากสุด6 plane พร้อมกันได้ความรู้จากข้อนี้นะครับเอ็นกด1ไว้ให้หน่อยนะครับถ้าไม่ได้ความรู้ไม่ต้องกดกันที่ข้อที่2นะ section อะไรคือ surface ผมจะใช้คำสั่งตัวนี้อะไรคือ surface นะครับแล้วเราไปคลิกผิวที่เราจะตัดทิศที่3คือการ save workplace ไว้เดี๋ยวแล้วเราอยากจะเซฟเลเยอร์ของเราไว้ครับมาที่วิวนะครับแล้วเราสามารถเซฟเวิร์กสเปซตรงนี้ได้ทีนี้ผมอยากจะแบ็กกลับคือที่วิวเหมือนเดิมแล้วก็ไปโหลดเวิร์กสเปซตรงไปตรงมาไม่มีอะไรเลยแต่รู้ไว้ก็ใช่ว่าใช่ว่ามาถึงคลิปข้อที่4นะ High Unselected คุณต้องมีทริคนิดนึงในการใช้อ่ะคือมันจะซ่อนสิ่งที่คุณไม่ได้เลือกคุณก็จะได้ element ที่เฉพาะ element ที่คุณต้องการอันที่5 Quick Access to Bar อันไหนคุณใช้บ่อยอ่ะคลิกขวา Add to Quick Access มันจะอยู่ข้างบนเนี่ยนะถ่ายรูป1 2 3คลิปข้อที่6นะครับ Use Search Set for Crash Detection ต้องมีบั๊ก something แน่เลยต้องเป็นบั๊กแน่เลยเพื่อความผิดผมก็หวังว่าจะได้ความรู้เรื่องการนำ Search Set นะเพื่อไปทำ Crash Detection ต่อมาเลยข้อที่7นะครับ Use Inclusive Selection for Crash โอเคข้อนี้ข้ามครับข้อนี้เดี๋ยวไปดูมาให้แล้วมาโอ้ย้อนหลังนะก็ดีละเจอปัญหาเยอะๆจะได้เก่งอันนี้เพิ่งเคยเจอข้อที่8นะ Appliance Profiler สำหรับการ Clarity Model เราสามารถใช้ Appliance Profiler ได้เรากดอัปเดตได้แล้วก็รันเนี่ยเจ๋งดีจบไปสำหรับทริคข้อนี้เด็ดมากนะข้อ9นะครับกด Z เวลาคุณจะวัดความสูงผมจะวัดความสูงอย่างตรงนี้ถึงคานดูว่าคนรอดได้ไหมนะทริค1ครั้งปุ๊บผมกดปุ่ม Z เมื่อกี้มีแถมด้วยนะถือว่าเจ้าๆกันกับที่มันเป็นบั๊กไปกันขอโทษโปรแกรมไว้ก่อนจบท้ายด้วยทิปข้อสุดท้ายนะครับ High element that already been taking off ทิปที่ผมจะให้คืออย่างคุณ take off ไปเรื่อยคุณสามารถใช้คำสั่งนี้ได้ High take off ปั้งแล้วก็ถ้าชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนดูด้วยได้ก็คงลาไปเท่านี้สวัสดีครับ